ครับครับตอนนี้พวกเรานะครับเป็นอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะจากที่หลายท่านได้ทราบข่าวไปแล้วว่าทางศูนย์ของเราเนี่ยปิดหรือเปล่านะไม่ได้ปิดใช่ไหมเพียงแต่ย้ายไปราชมังคลานะครับย้ายไปราชมังคลาแล้วก็ที่นี่ก็จะทยอยให้ความดูแลชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับแต่เพราะฉะนั้นพวกเราจึงเหลือกันอยู่ประมาณ 8-9 คนเพื่อคอยจัดการของบริจาคจากพี่น้องประชาชนที่รักนะฮะที่ยังเหลืออยู่เพื่อส่งให้ถึงมือของผู้ประสบภัยโดยตรงอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็พี่น้องรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับแต่วันนี้เราได้เพิ่งได้รับคำสั่งบอกว่าหลังจากที่เราส่งของไปให้พี่น้องผู้ประสบภัยที่ได้ย้ายจากศูนย์เราไปอยู่ที่สระบุรีหากขนเสร็จแล้วของที่เหลือทั้งหมดอย่างมหาศาลนะครับยังไงแพลนกล้องให้ดูของนะอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่ขยะให้ดูของ ของเราเหลือจำนวนมากมากนะครับจากการที่พี่น้องได้บริจาคมานะครับเราถูกสั่งให้งดการแจกตอนนี้เวลา4:40 น.ฮะ4 โมงเย็นใจจริงของพวกเรานะครับอยากจะจัดสรรปันส่วนทรัพยากรที่ยังมีอยู่ตรงนี้ออกไปกระจายถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดและหรือถ้าเป็นไปได้หรือถ้ามันยากเกินไปอย่างน้อยๆพี่น้องรอบมหาลัยควรได้รับสมให้มันไม่ดูเป็นว่าธรรมศาสตร์ทอดทิ้งประชาชนหรือยังไม่ต้องพูดถึงประชาชนฮะแค่ประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยตอนนี้เรากำลังจะทิ้งโดยคำสั่งที่ว่าเฮ้ยหยุดแจกจดหมายอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากตั้งคำถามว่าเราหยุดแจกแล้วจะเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรไว้ถึงเมื่อไหร่มีเสียงบอกว่าให้เก็บไว้จนกว่าน้ำจะลดแล้วเราค่อยไปแจกเพื่อเป็นการฟื้นฟูแต่ด้วยความเคารพครับผมว่าไอ้แจกและการฟื้นฟูผมว่าตอนนี้คือเขากำลังจะตายเขาไม่มีกินถึงมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้ต่างหากที่เขาควรจะใช้ของพวกนี้ครับผมไม่ได้เริ่มผิดหวังกับธรรมศาสตร์ผมผิดหวังกับธรรมศาสตร์พี่น้องหลายคนที่มาทำงานที่ธรรมศาสตร์ผิดหวังกับธรรมศาสตร์ถ้าสื่อนี้มีอิทธิพลจริงอยากให้ใครก็ได้เข้ามาจัดการกับทรัพยากรของบริจาคทั้งหมดเหล่านี้ให้เอาไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ